งั้นเพื่อไม่การเสียเวลานะคะขอเชิญดร.บัณฑิตอินทวงศ์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะก่อนอื่นนะครับผมอยากเห็นในภาพนี้ก่อนคือในห้องนี้มีใครเป็นผู้ประกอบการไหมครับขอบคุณครับมีบางส่วนเนาะที่เหลือนี่คือมาจากไหนกันบ้างครับมีจากมีคณาจารย์ไหมครับมีนะมีอาจารย์เข็มเนาะและที่เหลือนี่คืออะไรครับเป็นอยู่ในสวทช.นี้ใช่ไหมครับโอเคคืองั้นผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมขอใช้เวลาชั่วโมง15นาทีนะครับพูดถึงว่า Future Food Trend แล้วก็ขอพูดในเรื่องของ Future Food Lab ด้วยนะครับที่รับมอบหมายจากทางอาจารย์โอมานะครับจริงๆสิ่งแรกก่อนอื่นผมขอเน้นก่อนจริงๆที่วันนี้ที่ทุกท่านเห็นอาจจะมองรู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นของ S และ M จริงๆอ่ะเราทํา S M แล้วก็ L ด้วยนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของบริษัท L เนี่ยวิธีการช่วยเหลือของภาครัฐรวมถึงงานวิชาการไม่เหมือนกับ S กับ M เพราะ S กับ M ค่อนข้างที่เรียกว่าอะไรฮะต้องช่วยทุกวิถีทางเลยเป็นการบูรณาการศาสตร์มากเลยนะครับในการที่จะลงเข้าไปผมเคยตั้งคำถามฮะว่าเคยตั้งคำถามว่าเราเคยภาคภูมิใจว่า OTOP บ้านเราเนี่ยฮะในปีที่แล้วเราได้เงินประมาณ 150,000 ล้านบาทสูงมากนะฮะซึ่ง 150,000 ล้านบาทอ้าวแล้วทำไมเกษตรกรจนในเมื่อ OTOP บอกว่าทำมาบอกให้เกษตรกรหรือผู้ที่เป็นคนปลูกถูกไหมฮะได้มีโอกาสแปรรูปได้มีโอกาสเป็นนักขายแล้วทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบที่เขามีอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ปรากฏว่าเกษตรกรจนนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งผมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไม SME บ้านเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับจากสถิติที่เราเก็บมาทั้งหมดนะครับในตลอดประมาณ5ปีเราพบว่า SME ที่โผล่พ้นดินนะโผล่พ้นดินคือจดนู่นนี่นั่นนะครับอยู่เปิดเผยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณคาดว่าประมาณ 200,000 กว่าราย 200,000 ถึง 250,000 รายนะ 250,000 รายแต่เชื่อไหมว่า SME ในบ้านเราเนี่ยครับในทุกหย่อมย่าเนี่ยนะครับจะมีจริงๆถึงประมาณ2ล้านรายน่าสนใจไหมครับว่าตัวเลขมันหายไปที่ไหนนะครับผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้าเกิดจะเอา SME เป็นตัวผลักดันในการที่จะดำเนินนะฮะในเรื่องของผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเราจะทำได้ยังไงอันที่สองผมตั้งคำถามไว้ว่าทำไม SME บ้านเราส่วนใหญ่นะฮะกลายเป็นอะไรฮะฤดูใบไม้ร่วงคือเปิดแป๊บเดียวเอ๊ะมันไปไหนมันหายไปไหนนะครับที่สำคัญคือ SME บ้านเราทำไมถึงดำเนินการและขาดทุนแล้วเพราะว่าสถิติที่เราเจอพบว่า10รายที่เกิดขึ้นของ SME ในบ้านเราเนี่ยครับทยอยปิดกิจการภายใน5ปีเนี่ยพบว่าทยอยปิดไป8รายเฉพาะ 80% พวกที่เหลืออยู่ปุ๊บเนี่ยเป็น SME จำแรงฮะนะคือมีความเข้มแข็งเขาอยู่แล้วดำเนินการทุกอย่างแล้วรวมถึง OTOP จำแรงด้วยมันยังไม่พูดถึงฮะเขาเรียกนางฟ้า OTOP นะครับก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจแต่ไม่ใช่วิสาหกิจนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนึงที่น่าสนใจอันที่2คือผมมีคำถามเนื่องจากว่ามีหลายๆคนของ SME และ L ก็ตามมาถามว่าทำไมสินค้าที่ทำยังไงให้ขายออกขายไม่ออกนะผมต้องบอกก่อนว่าโดยประสบการณ์อาจจะผิดนะฮะโดยประสบการณ์คือว่าเราพบว่า innovation บางส่วนโดยเฉพาะอาหารขายไม่ได้ได้กล่องฮะแต่ปริมาณ volume ในการขายไม่ใช่นั่นคือเป็นบางส่วนเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเราบอกว่าเอ๊ะทำไมสินค้าขายไม่ออกดูนะฮะสิ่งที่สำคัญเราพบว่าสภาวะของ SME ปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงนี้ฮะเศรษฐกิจช่วงนี้นะฮะอยู่ในสภาพของซอมบี้เยอะคำว่าซอมบี้บิสเนสก็คืออะไรครับคือตายก็ไม่ตายโตก็ไม่โตฮะนะครับที่สำคัญคือดึงเงินส่วนตัวนี้ไปใช้ขึ้นเรื่อยๆครับและเสร็จแล้วกลายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็นหนี้เน่าด้วยนะเพราะฉะนั้นในสภาพของซอมบี้บิสเนสเกิดขึ้นเยอะในปัจจุบันนะครับมีบางพวกครับคือมีไอเดียฮะอยากทำสินค้าแต่ทำไม่เป็นไอเดียบันเจิดมากเลยแต่พอทำเป็นสินค้าไม่เวิร์กนะฮะไม่รู้จะทำไงให้มันเวิร์กนะฮะสุดท้ายคือต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ครับแต่ทำไม่ได้นะครับแก้ปัญหาสินค้าเดิมปัญหาเขาเรียกท็อป5ที่ผมเจอนะฮะที่ฮะของอุตสาหกรรมอาหารไม่มีอะไรมากครับ1ครับทำไงให้นานขึ้น2ครับคือลดต้นทุนการผลิต3ครับคือป้องกันกลิ่นหืนหรือกลิ่นเปลี่ยนแปลงครับป้องกันสีรสเปลี่ยนไปคงความก่อนเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้หมดเลยแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่เนื้อสารของวนเวียนของกรอบคิดของเราอยู่ในกรอบ1ใน5หรือ1ใน6ในคิดตลอดเวลาผมตั้งคำถามนิดนึงครับว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ที่เราเจออยู่ในสภาวะของตลาดบ้านเราเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเราเคยเห็นนะฮะนี่คือส้มตำถาเคยเจอไหมฮะเคยกินไหมฮะทำไมท่านถึงกินฮะแปลกกระแสถูกไหมฮะแล้วดิครับมันเยอะมันคุ้มนะฮะลักษณะที่รัฐสภาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันเยอะมันคุ้มมันแปรมันเป็นกระแสนะครับเราเจออย่างนี้ฮะอีกละนะอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวถาด
เมื่อส้มตำถาดมีก๋วยเตี๋ยวถาดต้องมาเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับทำไมเราซื้อครับมันคุ้มมันคุ้มฮะรู้สึกมันคุ้มมันโอ้มันได้เยอะมันคุ้มจริงๆ wording ส่วนที่น่าสนใจคือว่ามันคุ้มคำถามครับผมตั้งคำถามต่อไปฮะเนี่ยทั้งหมดนี้200เนี่ยเจออย่างเงี้ยกระแสมาแล้วนะความว่าคุ้มเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สามารถสั่นคลอนกระบวนการกระแสการตลาดเยอะมากโดยเฉพาะเรียกว่ากิเลสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฉูดเลยนะฮะโอ้โหดึงกิเลสมนุษย์ได้ดีมากเลยผมก็ถามนิดนึงฮะท่านเคยไปหาหมอไหมฮะเคยไปหาคลินิกไหมครับแพงไหมฮะเคยต่อราคาไหมฮะทำไมฮะมีกฎม.44ไหนที่เราไม่สามารถต่อราคาคลินิกได้ฮะทั้งที่รู้ว่าบางครั้งคุณหมอแจกพาราเซตามอลมาให้ผมฮะแต่ผมซื้อราคาแพงกว่าเนี่ยฮะร้านค้าบริษัทด้วยทำไมท่านยอมจ่ายฮะเชื่อหมอถูกไหมครับเชื่อหมอทำไมท่านยอมจ่ายทั้งทำไมเรายอมจ่ายทำไมเรายอมจ่ายอะไรบางอย่างแล้วเรายอมรับมันโดยดุษฎีได้ด้วยนะฮะเราไม่มีข้อเคยไหมครับหน้าเคาน์เตอร์เถียงเลยบอกขอลด 20% เคยไปเจอจ่ายค่าหมอในการปรึกษาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอบอกว่าเคยเห็นค่าที่ปรึกษาแพทย์ไหมครับคุณหมอพูดไม่เกิน5ประโยคอะฮะวินิจฉัยโรคออกแล้วแล้วเราก็ยอมรับด้วยว่าคุณหมอคะหนูเป็นโรคนี้ผมเคยครั้งหนึ่งครับส้นเท้าอักเสบคุณหมอบอกเป็นเกาผมกินยาประมาณเดือนหนึ่งแก้เกาอะฮะปรากฏว่าไม่ใช่ฮะเส้นเอ็นอักเสบงงมากงงตัวเองมากผมไปถามคุณหมอคุณหมอวินิจฉัยยังไงคุณหมอก็ดูตามอาการบอกอาการที่คุณหมอวินิจฉัยผิดประเด็นคือว่าทำไมเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่เรียกว่าคุ้มปรากฏการณ์ที่เราไม่กล้าที่จะต่อรองอะไรก็ตามในลักษณะที่เอ้ยเชื่อไหมครับว่าคนเรากลัวตายอะไรเรื่องของความตายเรายอมหมดเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในนั้นที่สำคัญคืออะไรครับน่าสนใจมากเลยเราไม่เคยต่อราคาครับเรานับถือคุณหมอนะนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เคยตั้งคำถามไหมครับว่าเรายอมเพราะอะไรผมเคยตั้งคำถามอย่างนี้และจะดีกว่าไหมถ้าจะทำมันขึ้นมาโดยทำอาหารที่แบบต่อรองไม่ได้อาหารหรือทำที่ต่อรองไม่ได้ฮะถูกไหมเคยเจอไหมครับพี่ครับ100 บาท80ได้ไหมน้องผมบอกพี่ไม่ใช่อากาศนะต่อผมได้ด้วยอากาศพี่ยังไม่ต่อเลยพี่ไม่หายใจได้ไหมฮะ10 นาทีถูกไหมฮะเนี่ยผมอยากทำสินค้าผมเลยตั้งคำถามและทฤษฎีขึ้นมาถ้าผมทำอะไรที่เป็นอาหารและพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าโดยที่ต่อรองไม่ได้ประเภทพวกนี้ขึ้นคล้ายๆกับยาผมก็เลยคิดว่าจะสร้างสินค้ายังไงเพราะเนื่องจากทุกวันนี้เรามีการที่จะพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ SME นะครับนะฮะผมเลยเห็นทฤษฎีอันนี้อันนึงขึ้นมาผมตั้งเองนะไม่มีทฤษฎีขึ้นมาในโลกนี้ฮะนะผมบอกการยอมรับสินค้าโดยดุษฎีทำได้ยังไงนะผมเรียกว่านะฮะดูนิดนึงก่อนนะขอโทษทีฮะการยอมรับสินค้าโดยดุษฎีถ้าเรายอมรับสินค้าโดยดุษฎีได้มันมีวัฏจักรความคุ้มค่าอยู่ฮะสังเกตไหมครับเมื่อกี้ยาก็มีวัฏจักรค่าความคุ้มค่าอันนึงอาหารก็มีวัฏจักรความคุ้มค่าหนึ่งแต่วัฏจักรความคุ้มค่าประกอบด้วย4ตัวด้วยกันฮะใน4ตัวของวัฏจักรความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นคือ1ฮะราคาราคาคีย์เวิร์ดอยู่ที่อะไรครับต้องจับต้องได้ฮะใครจับต้องฮะผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเป้าหมายนะฮะลูกค้าคนอื่นไม่ฮะท่านต้องหาลูกค้าเป้าหมายให้เจอว่าท่านมีเป้าหมายคือใครและคนเป้าหมายจับต้องได้คำว่าจับต้องได้เขารู้สึกว่าอะไรฮะเออว่ะราคามันเหมาะสมถ้าท่านทำให้เขาเห็นว่าราคาถูกเมื่อไหร่ของท่านจะถูกตามเลยนะแต่ถ้าท่านทำให้เขาเห็นว่าราคานี้เหมาะกับคุณภาพเหมาะกับทุกอย่างเหมาะกับปริมาณนะเขาจับต้องได้เมื่อไหร่อันนั้นถือว่าเป็นราคาเพราะฉะนั้นกฎการตั้งราคาสำคัญมากผมเป็นวิทยาศาสตร์แต่ผมต้องมาทำเนี่ยฮะการกำหนดราคาสินค้าอ่ะต่อมาฮะปริมาณฮะเหนือความคาดหมายหรือคาดหวังไว้จริงไหมฮะถ้าเหนือความคาดหวังเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดคำว่าปรากฏว่าว้าวนะคาดหวังอะไรและเหนือความคาดหมายให้ได้หรือคาดหวังให้ได้เพราะฉะนั้นคืออะไรครับสิ่งที่ต้องทำในฐานะของนักวิจัยหรือนักตีโจทย์ของการพัฒนาสินค้าข้อที่หนึ่งฮะเห็นความคาดหวังของมนุษย์ในส่วนนั้นให้ได้เจอเมื่อเห็นความคาดหวังเจอพลัสมันให้เกิดขึ้นดันมันให้สุดนะฮะเมื่อดันให้สุดปุ๊บมีกลไกของราคาเขาจับอันนี้ครับครึ่งหนึ่งสังเกตไหมครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับกลไกของตลาดเข้ามาครอบของกระบวนการคิดแต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่กระบวนการที่เขาเข้ามาครอบคือกระบวนการเลยครับนะฮะเทคโนโลยีเข้ามาครอบนี้ครับคุณภาพต้องอะไรครับ
เหมาะสมเพราะว่าเหมาะสมกับราคาและปริมาณนะผมไม่เคยบอกให้ขายของที่อะไรครับคุณภาพแย่ไม่ใช่ครับจริงไหมครับว่าในตลาดปัจจุบันของห่วยขายดีมีฮะมีไหมฮะของดีแต่ขายไม่ได้เยอะมากเลยนะฮะของดีขายไม่ได้ของห่วยแต่ขายได้ซึ่งมันปิดตรรกะหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นตรรกะของการตลาดที่สำคัญคือทำยังไงให้ของมีคุณภาพเหมาะสมนะเหมาะสมกับราคาและปริมาณเทคโนโลยีจะเป็นตัวตอบครับนะฮะสุดท้ายตัวนี้ฮะคุณค่าฮะคำว่าคุณค่าคืออะไรครับสิ่งที่เราประเมินมันสิ่งที่เราให้ค่ามันสิ่งที่เราให้อะไรก็ตามที่เห็นแล้วว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาคำว่าคุณค่าตัวนี้นอกเหนือจากให้แล้วครับต้องสัมผัสได้ด้วยตัวนี้ครับทำให้ลักษณะของการทำแบรนดิ้งต่างๆการที่จะดึงงานออกมาที่ทำให้คนสับเขาเรียกซับหรือซึมลึกในเรื่องของความที่รู้สึกว่าโอเคของประเภทนี้ให้อะไรกับเขาได้4ตัวนี้ครับถ้าเกิดคุณสร้างขึ้นมาวัฏจักรความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเมื่อเราสร้างวัฏจักรความคุ้มค่าเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่ใส่คือครีเอทีฟฮะความคิดอะไรก็ตามที่ทำให้สินค้าหรือวัฏจักรนี้หมุนอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดหมุนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อมีสินค้าเข้ามาเมื่อมี SME เข้ามาพบผมสิ่งแรกผมจับตัวนี้ก่อนฮะคุยกันก่อนนะท่านอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่ในการขายปริมาณท่านคิดว่าเหมาะสมคืออะไรโครงสร้างของราคาท่านคืออะไรสมมุติง่ายๆฮะน้ำขวดหนึ่งในการที่เราเข้ามา SME ที่เข้ามาปรึกษาผมนะน้ำขวดหนึ่งน้ำสิงหรือน้ำช้างคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับเอาง่ายๆดีกว่าผมชอบทานนี้ออร่าเป็นน้ำที่อร่อยที่สุดในประเทศนี้นะออร่าของทิปโก้ออร่าขวดนี้เท่าไหร่ครับ10บาทมาดูผมจะทั้งถามเสมอว่าโดยเฉพาะ SM นะฮะ L ไม่ต้องพูดถึง L เขาเก่งอยู่แล้ว SM ผมถามว่าอันนี้ราคา10บาทเดาสิฮะต้นทุนเท่าไหร่ฮะต่ำกว่า5บาทถูกไหมครับผมบอกนะฮะใช้กดวันเติร์ดเลยฮะราคา10บาทหาร3ครับแต่ว่าต้นทุนทั้งหมดผมออกจากโรงงานบวกกำไรของผมได้อะไรฮะ3.50 บาทถูกไหมฮะทำไมถึงคิดงั้นครับค่าการตลาดผมอีก3.50 บาทครับค่าโลจิสติกผมอีก3.50 บาทฮะถูกไหมฮะ3.50 บาท3.50 บาทแสดงว่าของที่ขาย10 บาทอยู่ในมือเราปุ๊บเนี่ยนะที่เราได้รับมาต้นทุนโอเวอร์ออลทั้งหมดไม่เกิน3.50 บาท3.50 บาทผมบอกเลยวัตถุดิบที่เราให้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่เกิน 10-30% แสดงว่าเป็นกฎวันนะฮะ1 ใน 9นะฮะคำถามที่ SM ที่กำลังผลิตสินค้าถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างราคาตัวนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะขายไม่ได้ไงฮะแข่งกับคนไม่ได้คำถามคือจะทำยังไงให้กลไกราคาเหล่านี้ทำให้เราสามารถขายสินค้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บนะครับลองมาดูนิดนึงปัจจุบันนะฮะเราพบว่าปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มคืออะไรบ้างเขาบอกเลยครับว่าปัจจัยสำคัญมี5ปัจจัยครับในการที่จะตัดสินคนเราจะเลือกซื้อสินค้าขึ้นมาต้องมี5ปัจจัยปัจจัยที่1คืออันนี้ฮะสังเกตไหมครับว่า number 1เลยฮะคืออะไรครับรสชาติครับมันต้องอะไรฮะอร่อยครับถ้ามันไม่อร่อยขายไม่ได้นะตามมาด้วยอะไรครับราคาสังเกตไหมครับตามมาด้วยฮะสุขภาพครับสะดวกครับความยั่งยืนตัวนี้คือเป็น1ใน5ที่เริ่มปรากฏขึ้นใน 2-3 ปีนี้ยั่งยืนตัวนี้คือยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนต่อการผลิตพูดง่ายๆคือคงสภาวะนะฮะคุณจะเห็นในสภาวะของ Fair Trade Green Production นะฮะและ Clean Process ต่างๆนี้จะเห็นว่านี่คือ1ใน5ครับแต่ใน1ใน5อย่างไรก็ตามตัวนี้ฮะต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารโดยเฉพาะสินค้าที่เรากำลังแปรรูปผมจะใช้ตัวนี้ในการที่จะมองพิจารณาว่าต้องอร่อยอร่อยแล้วต้องดีด้วยราคาถูกด้วยต่อเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเรามาดูนะฮะถ้าย้อนกลับนะครับจริงๆในอนาคตทั้งหมดเราจะย้อนกลับสู่พื้นฐานการผลิตแบบเริ่มต้นทั้งหมดฮะนะฮะโดยการบริโภคเน้นธรรมชาติเพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับว่าสดใหม่ตามแบบธรรมชาติบวกโลคอลสดใหม่เพราะฉะนั้นคนเรากำลังต้องการ minimize process ครับไม่ต้องการแปรรูปมากๆไม่ต้องการทำอะไรลึกลับซับซ้อนมากนะครับ
เห็นอย่างไร preserve ไว้นะยอมรับได้ถ้ามันจะเก็บไม่นานที่สำคัญคือเราพบว่าพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมการบริโภคเน้นสุขภาพเพิ่มขึ้นถึง 77.1% นะครับปกติแล้วดูนะฮะตัวเลขเข้ากันเลยครับคือบริโภคอยู่แล้ว 19.3 ที่สำคัญคือยังไม่เคยบริโภคอีก 19.3 แสดงว่าสิ่งที่เหลืออยู่ปุ๊บทั้งหมดเนี่ยนะฮะนะคอนซูเมอร์ที่ออกมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยนะครับที่ยังไม่บริโภคเกิดอะไรขึ้นครับเราสามารถสร้างอะไรครับกระแสที่ทุกท่านบอกกระแสนะของการเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมองนะฮะว่าถ้าเกิดเทรนด์ของการผลิตสินค้าในอนาคตนะครับนะจะเป็นยังไงเราย้อนกลับที่อดีตครับในช่วงประมาณ 1-3 ปีที่ผ่านมาเห็นว่าเทรนด์ของกระแสของที่เรามองเห็นอยู่ทั้งหมดส่วนแรกที่เราเห็นเป็นกระแสที่รุนแรงมากที่สุดคือ low and no carbs นะคือ low นะคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับนะ no carb sugar free ครับตามมาแล้วฮะนะครับ gluten free ครับนะ paleo ครับคือการบริโภคที่เป็นเลยฮะโปรตีนสูงนะครับรวมถึงการที่ทานพวก unhealthy diet นะตัวอื่นๆนะพาเราเมื่อเป็นเช่นนั้นลักษณะที่เราพูดถึงสังเกตไหมครับว่าสมัยหนึ่งเราพบว่า no carb มีคาร์โบไฮเดรตมากไม่เอาเพราะคนกลัวอ้วนนะถ้าเกิดอย่างนั้นปุ๊บลองมาดูผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ไม่ปนเปื้อนเรามองสำหรับเฉพาะกลุ่มนะฮะคนกลุ่มที่เป็น niche market ที่ต้องการซื้ออาหารในการบริโภคที่ไม่มีการปนเปื้อนนะจากอะไรครับสารเคมีกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคำนึงเรื่องอะไรบ้างสังเกตไหมครับสิ่งแรกเลยเขาบอกยาฆ่าแมลงฉันไม่เอาถ้ามียาฆ่าแมลงฉันไม่เอาฮอร์โมนฮะไม่เอานะฮะแอนตี้บอติกและ GMO นะนี่คือเทรนด์ของทั้งโลกนะครับโดยที่ US Monkey Survey ทำขึ้นมานะฮะแล้วก็ปัจจุบันบอกว่า 85.5 บอกถ้าคุณนะฮะฮะมีการใช้วัตถุดิบที่เป็น GMO ต้องระบุนี่คือสิ่งที่เขาบอกคุณต้องระบุให้เรารู้นะครับกฎเหล็กเรื่องราคาในส่วนของราคาปุ๊บปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อครับเห็นไหมฮะราคานำเป็นวันเลยฮะราคาต้องจับได้ครับคำพูดนี้สำคัญมากเลยทำไงให้จับได้อันที่สองครับ nutrition ฮะนะมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมโภชนาสารนะครับดูเทรนด์ตัวอื่นที่ตามมาฮะไม่มีวัตถุเจือปนอาหารนะนี่ครับวงการฟู้ดจะมาแล้วครับคือ no food additive อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแน่นอนในอนาคตและมันจะเปลี่ยน processing ของเราอย่างมหาศาลมากต่อมาครับแคลอรี่และคาร์บอนฟุตปรินท์สิ่งที่น่าสนใจคือใช่ไหมฮะกลไกของราคายังเป็นกฎเหล็กสำคัญในการที่จะคนจะพิจารณาในการตัดสินใจซื้อจริงๆแล้วในการตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเวลามีผู้ SME เข้ามาหาผมมีกฎเหล็กในการที่คุณต้องตอบคำถามผม4ข้อครับนะท่านลองตอบคำถามตัวเองสำหรับ SME นะฮะผมจะตั้งคำถามเสมอว่าท่านต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่1ครับ end user ท่านคือใครครับหรือ target consumer ท่านคือใครถ้าผมไม่รู้ผมพัฒนาไม่ถูกถูกไหมผมจะถามว่า target customer ท่านคือใครอันที่2ครับผมถามเลยฮะ lifestyle และ behavior ในเรื่องของ doing และ being และ eating เป็นยังไง doing being eating ผมต้องรู้ให้หมดฮะเพราะผมจะได้เข้าใจ insight ของเขาว่าเขาอยากได้สินค้าแบบไหนนะนั่นคือ insight marketing จริงๆนะที่เราต้องสกัดขึ้นมาอันที่3ครับที่เราต้องรู้นะครับเมื่อท่านจะเจอไม่ว่าจะเป็น target customer และเข้าใจนะฮะ lifestyle เขา being doing และ eating แล้วนะครับท่านจะเจอเขาที่ไหนท่านจะเขาจะเจอท่านได้ยังไงนี่คืออะไรครับ channel ฮะเจอกันได้ไงฮะถ้าไม่เจอการค้าขายไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะสิ่งสุดท้ายครับในหนังสือ Biology บอกไว้เลยว่าคนเราจะตัดสินใจซื้อภายใน5 s e c o n d เท่านั้นครับ Biology เขียนนะฮะไปดาวน์โหลดฟรีได้ครับมีหนังสือเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเขาบอกการตัดสินใจของคน5วินาทีท่านจะต้องสื่อสารอะไรกับเขาเพื่อให้เกิด success case ของการ buy เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาถึงเรื่องของการที่จะ delivery ของการ communication นะครับซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันบ้านเราจะไปตกที่ตัว packaging ฮะซึ่งปัจจุบันจริงๆแล้วเราไม่ให้ไปโหมในการที่พัฒนา packaging ซึ่งแพงมากผมไม่ได้บอกมันไม่ดีแต่มันแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับของที่อยู่ข้างในมัน
และเสร็จแล้วเราก็ไปทุ่มเทนะทำนู่นทำนี่ตรงนู้นดีไม่ดีแพ็กเกจจิ้งแพงกว่าของเราอีกเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งมันจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเข้าใจผิดนิดนึงว่าการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับของนี่ฮะมันมีวิธีและกลไกในการคอมมูนิเคชันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตอบคำถาม4ข้อได้นี่ครับเราถึงมาวางแผนของกระบวนการของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าสร้างสินค้าจะสร้างสินค้ายังไงผมบอกง่ายมากเลยฮะตรงไปตรงมาและจริงใจที่สุดครับคำว่าตรงไปตรงมาคืออะไรครับสินเสียฮะเขามีอะไรคุณอยากกินอะไรฉันเสิร์ฟให้คุณไม่อยากของคุณอยากของที่ของดีไม่มีของนะฮะของเป็นพิษฉันเสิร์ฟให้เพราะวิธีการสร้างสินค้าที่ตรงไปตรงมาทำได้ยังไงคำถามว่าทำไมผมต้องตั้งคำถามว่าทำได้ยังไงเพราะคำว่าทำได้ยังไงนั้นคือเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะเห็นกระบวนการสร้างสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นศึกษาเข้าใจฮะเข้าใจในใครครับตัวลูกค้าคำว่าเข้าใจนี้เข้าไปในใจไม่ก็เข้าใจพยักหน้าไม่ใช่เข้าไปในใจเห็นว่าใจเขาอยากได้อะไรและนึกถึงถ้าตัวเองเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรนะนึกถึงลูกค้าก่อนที่สำคัญคือเมื่อนึกถึงเมื่อเราคอนซูมโปรดักต์แล้วเรารู้สึกว่าคอนซูมแล้วได้อะไรเราให้ความรักต่อลูกค้านะฮะที่สำคัญคือจะทำไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มากกว่าเสียเห็นไหมฮะจิตวิทยาหมดเลยได้มากกว่าเสียถ้าเขารู้สึกว่าเสียมากกว่าได้ท่านขายของไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายของที่มีความเหมาะสมกับราคาและราคาสูงนะครับนะคิดถึงคนอื่นมากกว่าเราจริงไหมครับว่าธุรกิจเราคิดว่าเราอยากจะรวยเราอยากพัฒนาสินค้าจริงๆนะธุรกิจสมัยใหม่คือคิดว่าเขาจะได้อะไรเขาควรจะได้อะไรนะครับแล้วเราเสิร์ฟให้เขาเงินมาทีหลังนะฮะนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องเอาเงินทีหลังฮะเอาเงินตั้งเมื่อไหร่จบนะฮะนะเพราะถ้าท่านเอาเงินตั้งปุ๊บท่านสังเกตว่าธุรกิจเท่าแก่น้อยร้อยล้านทุกคนคิดถึงสิ่งนี้ก่อนเดี๋ยวเงินตามนะถ้าท่านเอาเงินตั้งเมื่อไหร่นะครับท่านเดินยากมากเลยนะฮะต่อมาครับทำให้เชื่อในสิ่งที่เราทำฮะกระบวนการที่เขาทำให้เราทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราทำกระบวนการนี้แบรนดิ้งเขาเรียกแบรนดิ้งนะใช้ในการสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างการสร้างแบรนด์ทุกอย่างนะฮะต่อมาครับผมต้องเลือกเงินหรือความสุขท่านต้องเลือกในฐานะของ SME ท่านต้องเลือกเงินหรือความสุขถ้าท่านทำเพื่อเงินท่านก็จะมีความสุขผมเคยเจอลูกค้าผมเยอะฮะที่200 300ล้าน400ล้านปุ๊บไม่มีความสุขเลยผมก็ต้องไปถามว่ามีความสุขหรือมีเงินทะเลาะกันทุกวันเลยฮะสามีภรรยานะเลือกความสุขเดินใหม่เลือกเงินตรงเดินแบบนี้นะไม่ผิดนะครับต่อมาครับผมเรียกว่าทำสินค้าด้วยความจริงใจครับผมเรียกว่าความผ่องนะฮะความจริงใจอันเนี้ยจริงๆแม้เคยเห็นไหมฮะเคยเห็นสินค้าที่แบบดูง่ายๆมัดอยู่ในถุงพลาสติกเจอปุ๊บเฮ้ยนี่แหละคุณป้าเนี่ยใช่นะเคยเจอผักแม้กรรมฮะแบบใช่เลยว่ะอันเนี้ยนะเขาแบบหิ้วมาเก็บข้างล้วงมาแน่นอนนักศึกษาของความผ่องเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่แบบน่าเล่นมากเลยเชิงจิตวิทยาของการพัฒนาสินค้าสังเกตไหมครับผมไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีเลยเดี๋ยวมันตามมาครับคุยกันเรื่องของอะไรบางอย่างที่เราจะต้องใส่เป็นแก่นก่อนเขาเรียก soul food ก่อนใส่จิตวิญญาณของอาหารให้ได้ก่อนแล้วค่อยประกอบอย่างอื่นฮะถ้าจิตวิญญาณมันห่วยแตกแล้วนะฮะอย่าลืมนะมันอยู่ในร่างสวยขนาดมันก็เน่าข้างในอยู่ดีฮะถูกไหมครับเพราะนั้นคือซื้อมาครั้งเดียวแล้วลืมฮะเพราะนั้นเราทำงั้นไม่ได้เพราะนั้นการกินอาหารหรือการทำอาหารคุณแม่ผมเคยสอนเสมอว่าการทานอาหารที่ดีหนึ่งต้องประโลมตามันต้องสวยฮะสองต้องบรรจงรสครับบรรจงรสนะฮะทำอย่างไรฮะกระนี้ฮะเมื่อประลมตาบรรจงรสสิ่งสุดท้ายคือต้องจนลงใจคนกินฮะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมเชื่อฮะสินค้าทุกตัวขายได้หมดละเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเรามีหลักของการคิดของการพัฒนาสินค้าอย่างนี้ฮะสมัยก่อนบอกโอเคเราทำ R&D ไป Production Marketing จริงๆเราลืม Needed เราลืม Need หรือความต้องการของตลาดแต่ปัจจุบันทำอย่างนี้ครับจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือเราทำ Market Pool นะฮะในการหานีดให้เจอต้อง express need ของ market ให้ได้นะฮะนะผมได้จากไหนผมต้องซื้ออะไรครับผมต้องซื้อข้อมูลจากนิวสันรู้จักนิวสันไหมฮะที่วันนี้พี่นะฮะแม่กาลเกตของผมนะฮะบุเพสันนิวาสตีไปประมาณ 14.7 นะ rating นะครับข้างนอกหรือประมาณอยู่ที่ประมาณไหนครับ 11.2 ถูกไหมฮะนิวสันฮะนิวสันบอกมาเลยวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าผมได้ข้อมูลนี้มาจากไหนได้บ้างนะฮะซื้อข้อมูลราคาแพงมากเลยฮะในการที่จะตัดสินใจในการทำสินค้าตัวหนึ่ง
เมื่อเป็นฉันสังเกตว่าเมื่อ Express Market เรียบร้อยแล้วเราถึง Launch เข้าไปที่ R&D ใหม่กระบวนการทำแบบนี้จะทำให้เกิดการกระบวนการเหลาโจทย์ที่คมชัดและลึกเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่ว่าเราคาดเดาความต้องการของเขาแต่เราเห็นความต้องการของเขาและทำสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเขาได้เมื่อเป็นฉะนั้นปุ๊บในกระบวนการวิจัยที่เราทำนะฮะในส่วนของเป็น Future Food Lab ทั้งหมดนะครับจะเห็นไหมครับว่าเรามองโตได้ไปได้ขายได้ทำได้และวิจัยเป็นฮะหมายความว่าอะไรครับวิจัยคือส่วนที่หลังสุดและเล็กสุดของกระบวนการทำงานแต่สิ่งที่ต้องมองก่อนคือการไปได้และโตได้ของ business ต้องเกิดได้จากกระบวนการทำงานของเราและการขายได้หมายความว่าต้องเกิดการซื้อซ้ำนะครับการขายได้ไม่ใช่ business เดินได้นะครับแต่ business เดินได้จากการซื้อซ้ำเท่านั้นจะทำไงให้ซื้อซ้ำจนไปได้นั่นแหละนี่คือโจทย์ที่บอกเสร็จแล้วควรทำอะไรขายดีและเมื่อจะทำอะไรขายขาดข้อมูลหรือความรู้หรือปัญญาอะไรที่จะทำวิจัยถึงต้องทำวิจัยเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บผมได้ตอบนิดนึงว่าสมัยหนึ่งนะฮะสมัยหนึ่งตอนเด็กๆนะครับเราเคยนะสมัยก่อนก็เป็นนะฮะนะครับคือมีลูกค้ามาบอกเราว่าอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หน่อยเถอะแล้วเราก็เชื่อความฝันของผู้ประกอบการฮะเราก็พัฒนาของมาผมเรียกว่าสินค้าในฝันสินเพราะผู้ประกอบการมีสินค้าในฝันอ่ะอาจารย์อยากได้อย่างนู้นอาจารย์นี้ฟุ้งไปหมดเลยว่าตั้งนึกบางครั้งตัวไม่เหมาะกับศักยภาพของตัวเองด้วยซ้ำอาจารย์อยากทำแบบนี้นะฮะผมบอกเออผมเรียกว่าสินค้าในฝันแล้วกันสินค้าในฝันคือฝันของคุณที่คุณจะดำเนินธุรกิจได้ต่อมาฮะแต่สิ่งที่เราต้องการทำคือสินค้าในตลาดฮะที่ตอบโจทย์ตลาดฮะตอบโจทย์ลูกค้าและตรงกับความต้องการของตลาดนั่นคือสิ่งที่ต้องมองปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอา x เท่ากับ y ได้ยังไงถ้า x คือสินค้าในฝันอีก y ก็คือนะฮะสินค้าในตลาดท่านต้องสร้างสมการเท่ากันให้ได้แสดงว่าบางครั้งท่านต้องเหลาฝันให้เป็นจริงถูกไหมฮะหรือฮะทำตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความฝันฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านทำตามความฝันและให้เป็นจริงนั่นคือ production based แต่ถ้าท่านมองเห็นตลาดปุ๊บทำความเป็นจริงและสร้างอะไรฮะสินค้าขึ้นมานั่นคือ marketing based เมื่อเป็นฉะนั้นปุ๊บในกระบวนการทำงานแบบนี้จะต้องอาศัยงาน2ส่วนครับส่วนที่1คือการสร้างหรือการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าครับคำว่าคุ้มค่าคือต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีคุณค่าสูงกว่าเดิมกี่เท่าว่ามั้ยนะฮะเราต้องมองว่ากี่เท่าถ้าคูณ xx เท่าและกำไรไหมนะคือเรามองการจัดสรรของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบางตัวไม่เหมาะกับการแปรรูปครับต้องบอกนี้ก่อนบางตัวเหมาะกับการแปรรูปเช่นถามนิดนึงนะทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่สตรอเบอรี่สดเห็นไหมฮะระหว่างสตรอเบอรี่สดกับสตรอเบอรี่รูปท่านชอบแบบไหนกว่ากัน 100% เลยบอกสดเพราะอะไรครับเห็นไหมพอเราแปรรูปแล้วชี้โป่งแล้วเมื่อเราแปรรูปสตรอเบอรี่ท่านจะนึกถึงอะไรครับตกเกตฮะของเหลือถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราอยู่อิมพรินต์อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นที่บอกบางอย่างมันแปรไม่ได้ไงฮะคำถามคือจะทำยังไงกับมันที่จะให้ XX อยู่ในสตรอเบอรี่สดให้ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงต้องใช้คำว่า IKR คือนวัตกรรมนะความรู้และวิจัยเข้าไปเสริมในกระบวนการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในขั้นตอนนี้ในปัจจุบันในการที่เราทำปุ๊บเราถึงต้องเหลาโจทย์4แบบขึ้นมาฮะในโจทย์4แบบที่ถูกเหลาขึ้นมาปุ๊บเราต้องเปลี่ยนสินค้าในฝันของผู้ประกอบการให้กลายเป็นสินค้าเป้าหมายก่อนฮะเป้าหมายใครครับตลาดฮะในการทำสินค้าเป้าหมายในตลาดคือแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันมากเลยฮะจะหมดเวลาแล้วเหรอพึ่งสิเป้าหมายในตลาดคืออะไรครับสินค้าเป้าหมายตลาดเราจะรู้ไงฮะก็ต้องรู้ว่าอินไซต์ของตลาดต้องการอะไรแล้วก็จับสมการเท่ากันก่อนเมื่อถึงขั้นนั้นปุ๊บเปลี่ยนสินค้าเป้าหมายนะครับให้กลายเป็นสินค้านวัตกรรมทันทีฮะทำไมต้องทำครับป้องกันหุ่นกรอบบ้านเราโอท็อปส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะโอท็อป SME ส่วนใหญ่ไม่มีขั้นตอนนี้ฮะถูกไหมสินค้าในฝันเป้าหมายปึ้งสินค้าตลาดเลยฮะไม่ยอมใส่นวัตกรรมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เรียนแบบได้ทุกคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นต้องคุยกันครับนวัตกรรมคืออะไรจริงใช่ไหมครับว่าเราซื้อของเราไม่ถามว่านวัตกรรมอะไรแต่เราเสพนวัตกรรมทางอ้อมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่รู้หรอกแต่คนรู้คือคนผลิตฮะมีไว้เพื่ออะไรครับป้องกันไงนะสร้างอะไรสารประโยชน์ต่อเมื่อเป็นเช่นเมื่อเราได้สินผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสร้างสินค้าได้ล่ะสังเกตไหมครับว่านี่ไงฮะกระบวนการที่ต้องทำเยอะเลยระยะแรกต้องทำอะไรครับวิจัยการตลาดหานิดเหลาโจทย์ฮะ
ไม่ให้ฟุ้งครับเราโจทย์ให้คมชัดลึกขึ้นเรื่อยๆโดยการหานี้จากตลาดให้ได้นะทดสอบความเป็นไปได้ของตลาดก่อนอันที่สองเราถึงจะทำการวิจัยเปลี่ยนสินค้าเป้าหมายให้กลายเป็นสินค้านวัตกรรมเห็นไหมครับต้องมีวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะวิจัยการตลาดเพื่อสร้างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสังเกตไหมครับเราเน้นคำว่าคุ้มค่ามันต้องคุ้มค่าในการลงทุนครั้งนี้และต้องประสิทธิภาพดีด้วยหมายความว่าประสิทธิภาพคืออะไรครับเอาท์พุตหารด้วยอินพุตมันต้องได้มูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมทั้งในแง่ของอะไรฮะเศรษฐศาสตร์และในแง่ของสุขภาวะนะครับต่อมาเป็นการเติม IKR นี่ครับคือกระบวนการในการที่จะเข้ามาร่วมกับการทำงานของ Future Food Lab นะครับสำหรับตัว SME เมื่อเป็นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าจะทำยังไงดีนะลูกค้ามีความต้องการนะครับผู้ประกอบการต้องตอบสนองลูกค้าได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาถามว่า solution ทุกครั้งเวลาที่ผมคุยกับผู้ประกอบการผมต้องหาให้เจอว่า solution ที่เขาอยากได้คืออะไรผมยกตัวอย่างในห้องนี้มีสุภาพสตรีอยู่เยอะเลยครับนะท่านมีผมยาวผมถามว่าท่านทำความสะอาดผมอย่างไรครับสระผมทำไมต้องสระผมครับถ้าเราไม่สระผมมันเกิดอะไรขึ้นเหม็นสกปรกมีกลิ่นฟีบพองหงิกถูกไหมที่อย่างมันคือรังแคมาถามว่าเมื่อท่านเจอปัญหาคือผมเป็นแบบนี้ท่านทำความสะอาดมันทำยังไงครับสระการสระผมทำอย่างไรครับท่านไปซื้อฮะซื้อแชมพูทำไมต้องเป็นแชมพูฮะเคยตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นแชมพูไม่รู้พ่อแม่บอกมาก็ต้องใช้แชมพูแล้วล่ะเกิดมาก็เห็นแชมพูแล้วก็ต้องใช้แชมพูฉันไม่สบู่แน่เพราะมันมีแชมพูเคยตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้แชมพูไม่เป็นไรเมื่อเราตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้แชมพูท่านเมื่อมีแชมพูแล้วท่านทำไงฮะสระผมไงฮะเอาศีรษะที่มีผมอยู่บางคนไม่มีอย่างผมเริ่มไม่มีละนะไปเจอน้ำเปียกก่อนถูกไหมครับบีบแชมพูลงมือเจอกับน้ำขยี้เกาเสร็จแล้วเราก็ล้างมันออกถูกไหมครับสุภาพสตรีครับตอนฤดูหนาวท่านสระผมบ่อยไหมฮะบ่อยตอนฤดูหนาวไม่มีถ้าท่านทำยังไงให้ผมแห้งถ้าไม่มีเครื่องใดเป่าผมใช้พัดลมฮะถูกไหมใช้ผ้าเช็ดนานไหมฮะเบื่อไหมฮะเบื่อนานมากเบื่อมากที่สำคัญคือคอยสางคอยใช้หวีสางไหมใช้เวลานานไหมฮะกระสางผมถูกไหมอยู่เป็นปอบผีฟ้าหน้าเลยฮะหน้าพัดลมอยู่ตลอดเวลาเลยถูกไหมนะเคยตั้งคำถามว่าชิดผงแล้วเราต้องการทำความสะอาดผมแต่มันดันก่อเกิดปัญหาที่รำคาญใจเราอีกแล้วคือผมมันเปียกฉันต้องการทำให้มันแห้งเห็นไหมฮะคือการตอบสนองคือจริงๆแล้วเขาต้องการทำความสะอาดผมแต่ไม่ต้องการเลยครับทำให้ผมเปียกฮะเพราะฉะนั้นโซลูชันจริงๆคือหาวิธีการอะไรก็ตามที่ทำความสะอาดผมได้โดยที่ผมไม่เปียกฮะจริงไม่จริงฮะนวัตกรรมมันเกิดอย่างนี้ฮะวิธีคิดเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างนวัตกรรมมาจากการที่ตั้งคำถามนะฮะสงสัยมันเกิดกระบวนการสังเกตก่อนตั้งคำถามสังเกตสงสัยก่อนฮะถ้าเราไม่ตั้งไม่สังเกตไม่สงสัยตั้งคำถามจะไม่เกิดเมื่อตั้งคำถามไม่เกิดสมมติฐานอะไรคิดบางอย่างจะไม่เกิดฮะนี่คือกระบวนการวิทยาศาสตร์เลยนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นถ้าเรามองโซลูชันจริงๆคือหากระบวนการทำความสะอาดโดยที่ต้องอะไรครับขจัดปัญหาที่เคยมีอยู่คือผมมันเปียกโซลูชันที่มอบให้จะเบสกว่าตัวนี้ฮะเรียกว่าอินไซต์ถ้าเราเจอคำว่าอินไซต์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหหาวนี้ฮะสนุกมากเลยฮะสนุกมากเพราะเราสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยนะฮะต่อมาเราพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเป็นแบบนี้ฮะ60 70 80ครับ60คืออะไรครับตอนนี้คนเริ่มอ่านวัตถุดิบนะฮะหรือส่วนผสมที่อยู่ด้านหลังนะฮะเห็นไหมเปิดอ่านคนเรามีความรู้มากขึ้นอ่านข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ฮะแสดงว่าออกแบบหรือข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารมีความสำคัญเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ 80% อยากอ่านฉลากโภชนาการหรือฉลากอาหารที่สั้นและกระชับเข้าใจง่ายๆนะฮะที่สำคัญคืออาหารเด็กนมและเนื้อสัตว์ไม่มีสารปรุงแต่งฮะเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างนี้ปุ๊บลองดูสิครับในประเทศน่าแปลกใจมากเลยที่เราเคยมองว่าประเทศที่ไม่ว่าจะเป็น USA UK Germany นี่คือตัวแทนของ EU นะฮะความสามารถในการจับจ่ายสิ่งที่ต้องการได้ 3-4% เองครับแต่เห็นไหมตลาดปัจจุบันที่น่าสนใจมากคืออยู่ที่ไหนครับ China และอินเดียครับความสามารถในการจับ
จ่ายสินค้าที่เขาต้องการสูงมากนะฮะเกือบประมาณเกือบ2เท่านะฮะ2เท่ากว่าด้วยซ้ำเพราะตลาดกำลังเชนแล้วครับตลาดโลกตะวันออกจะใหญ่มากขึ้นนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นสังเกตไหมครับว่าในกระบวนการทุกอย่างปุ๊บมีการวิเคราะห์หมดเลยว่ากระบวนการของอินกิเลียนแต่ละตัวที่จะถูกใส่เข้าไปในอาหารแต่ละช่วงของอายุคอนเซิร์นมากน้อยแค่ไหนในที่นี้ยก3ตัวคือตัวอะไรฮะไฮโดรเจนเนตแฟตไฮฟรุกโตสคอนสลับแล้วตัว MSG สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัจจุบันต้องการคำว่า Clean Labels ครับตัว Clean Label คืออะไรปัจจุบันเห็นว่า Label ประเภทนี้อยู่เยอะ Bios Organics นะครับนะฮะ Zero Sugar นะครับนะฮะ Natural Made Nature นะครับลองมาดูสิครับว่า Clean Label คืออะไรทำไมมีผลอาหารในอนาคตทั้งหมดจะต้องเป็น Clean Label ครับนะเมื่อเราทดสอบกับผู้บริโภคเราพบว่าคนทั่วไปไม่รู้จัก Clean Label คืออะไรไม่รู้ฉันไม่รู้ Clean Label แต่เมื่อเอาคนที่รู้จักมานะครับมาดูว่า Clean Label หมายถึงอะไรเขาบอกว่า Clean Label หมายถึงเขาอันนี้เขานิยามนะครับเขาใครเป็นคนนิยามครับผู้ซื้อ Clean Label หมายถึงไม่ใช้สารอาหารสังเคราะห์ตายแล้ว No Artificial Ingredient เกิดอะไรขึ้นครับบ้านเราสีผสมอาหารปึ้มนะฮะกินครับปึ้มถูกไหมฮะแย่แล้วตายแล้วถูกไหมฮะธรรมชาติออร์แกนิกบ้านเรายังไม่ผ่านเลยฮะฮะยังมีพวกสารที่มีเยอะไม่มียาฆ่าแมลงเคมีสารพิษสารเกิดภูมิแพ้5ตัวท็อปไฟว์อัลเลอร์เจนครับถูกไหมฮะต้องไม่มี no gluten no dairy no egg no crustacean ถูกไหมครับแล้วก็ no อะไรฮะ no อะไรนะ no dairy ไงเดี๋ยวอีกอันนึงนึกก่อนเดี๋ยวโอเคขอนึกก่อนนะฮะต่อมาครับ non GME non GMO สังเกตอันนี้อันผ่านกระบวนการน้อยมาก minimal process ครับบ้านเรา complex มากเลยนะฮะนะครับใช้สารอาหารเรียบน้อยข้อมูลผู้จัดการมาดูฮะและ clean label ควรเป็นยังไงดูนะครับไม่มีวัตถุกันเสียไม่ใส่สีกลิ่นสังเคราะห์ธรรมชาติ 100%ไม่ข้อนี้น่าสนใจมากนะครับไม่มีวัตถุเจือปนอาหารนะ no food additive ครับจบบ้านเราทุกตัวมีหมดเลยฮะมีเกลี้ยงด้วยถูกไหมครับไม่ให้ไม่ใส่สารให้ความหวานนะฮะไม่มี MSG และ BPA คือสารบรรจุภัณฑ์ที่พลาสติกดูนะฮะอันนี้ของ US ครับคน US ต้องการคินเนเบิลเป็นแบบไหนนะฮะอาหารเสริมที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติครับ non GMO ไม่เติมเกลือสารอาหารจากพืชปราศจากกลูเตนน่าสนใจตัวนี้ครับดูนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับ Clean Label เลยครับแต่ฮาลาลมีผลนะฮะสมมุติอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าใครไม่มีต้องรีบทำนะอันนี้กรอบคิดครับไอ้ตัว Clean Label ปุ๊บอาหารปุ๊บเนี่ยฮะสังเกตไหมครับเมื่อเราแยกตัวตามนะฮะประเภทของอาหารและชนิดของตัวนะครับสารต่างๆไม่ว่าติงกินเนอร์พิเซเวทีฟแอนตี้ออกซิแดนต์สเตบิไลเซอร์อิมอลซิเฟอร์และคาร์เรลันสังเกตไหมครับว่าแต่ละอาหารแต่ละชนิดให้ความสำคัญกับคลีนเนเบลไม่เท่ากันนะฮะที่สำคัญสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่น่าสนใจนี่ฮะนี่ฮะต่อไปในอนาคตพวกนี้ฮะมีปัญหาหมดเลยเราพบนี่ฮะสารอาหารที่อักลี่เลยนะฮะวูดอวอยเลยสับคลีนเลเบลดูสิครับ e number ทุกตัวฮะต้องไม่มีฮะนะ gm นะฮะ ingredient นะฮะ bleach flour dmg โอ้โหมีทุกตัวเลยฮะของเรานะฮะ xanthan gum เลยฮะ polysorbate cmc ครับ spmc ฮะ synthetic flavor color gelatin ฮะนะฮะ modified starch จบไหมฮะแค่คิดเรื่องนี้นะครับลื้อสูตรทำใหม่เยอะหมดเลยแค่คิดตัวนี้ลื้อใหม่หมดเลยฮะเพราะว่าไม่เอานะฮะที่สำคัญคือดูบอร์เดอร์นะฮะน่ากลัวมากเลยมอโตดิกสตินฮะผงทุกตัวมีหมดเลยบ้านเราถูกไหมครับเพคตินฮะเลสตินเลสตินเยอะมากเลยนะถูกไหมฮะนะโกกรรมฮะสังเกตไหมครับว่านี่แหละครับที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมอาหารต้องเปลี่ยนในอนาคตเพราะคนถ้าอยากจะซื้อคลีนปัจจุบันนะครับ
อาหารที่เข้าเทรนด์ทั้งหมดมี3ตัวครับ1 organic ครับ2ครับน่าสนใจคือ fair tradeเราพบว่ากระบวนการแฟร์เทรดจะสร้างสินค้าวัตถุดิบเนี่ยฮะไม่ต้องคิดเลยไม่ออร์แกนิกนะฮะให้ 1.3 เท่าถึง 1.7 เท่าฮะแค่มีแฟร์เทรดนะฮะคนลูกค้ายอมซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้น 1.3 ถึง 1.7 เท่า average ที่ 1.5 เท่าโดย accept ไม่ต้องทำเลยนะฮะสร้างแฟร์เทรด regulation ของแฟร์เทรดมี2ที่คือ US กับ World นะฮะอันนี้น่าสนใจต้องทำต่อมาครับอันที่3คืออะไรครับ clean labelเนี่ยครับมันจะมีตัวความรู้เหล่านี้เยอะนะครับคลีนเลเบลที่เป็นพวกไฮโดรคลอยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวไหนบ้างใช้ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของคลีนเลเบลที่เป็นตัว 5R ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านี้ทำไมผมพูดเรื่องนี้ลองมาดูตัวอย่างครับนะ if a kid can't recognize it we don't use it อันนี้ครับคือตัวอย่างของนะฮะคลีนเลเบล she's winning any weird stuff นะครับก็คือนะฮะไม่มีสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ควรจะมีอยู่เช่นผมเคยเจออันนึงน่ากลัวมากเลยนะครับผมเคยส่งสินค้าไปที่อเมริกาครับผมถูกรีเจ็คเขาเป็นคอนเทนเนอร์เลยฮะด้วยความรู้ไม่ถึงการของผมพอเขาเจอพรีเซอร์เวทีฟคืออะไรครับเบนโซเอทผมบอกผมไม่เคยใส่ไม่มีไม่ใส่ทำไปทำมาตายมาจากสีไม่รู้ไม่รู้ฮะอยู่ในสีฮะสีผสมอาหารผมไม่เคยคิดว่ามันมีเบนโซเอทอยู่นะฮะแต่มีฮะน่ากลัวมากเลยสีผสมอาหารมีเบนโซเอทแล้วผมไม่รู้ตัวตีของกลับมาแทบไม่ทันเลยทิ้งเป็นคอนเทนเนอร์เลยต่อมาครับผมบอกผมไม่ใส่ผมไม่เคยผมทำไซรัปเนี่ยฮะผลไม้อยู่เยอะไม่เคยใส่ผมไม่เคยใส่เบนโซเอทเกาหลีเจอฮะคุณมีเบนโซเอทผมใส่ตรงไหนเราก็เอากล้วยมาเนี่ยนะฮะทำเป็นไซรัปไม่เห็นเติมอะไรเลยสิโดเวนเอนไซม์อยู่ในเอนไซม์ครับแก้ไม่ถูกอีกถูกไหมครับสุดท้ายฮะเจฮะวีแกนครับผมย้ำแล้วว่าอินกรีเดียนที่ผมใช้ทุกตัวต้องไม่มีแดรี่ครับหมายความว่าผมไม่สามารถมีแคสเซเนตได้ถูกไหมครับโซเดียมแคสเซเนตมีไม่ได้ครับเอาเลยฮะเซลฮะบอกว่าเลยครับ no dairy ครับแต่มีแคสเซเนตฮะเอาผมบอกทำไมไม่ส่งมาส่งไปแล้วเขาบอกก็อาจารย์ไม่ถามว่าเอาความผิดอยู่ที่ใครเนี่ยก็เราบอกแล้ว no dairy ไงเขาบอก no dairy ไงอาจารย์แต่มีแคสเซเนตเติมเอาผมก็เอาอย่างเดียวแหละถูกไหมฮะระวังนะฮะพวกนี้จะมีเยอะผมส่งของตีกลับมาเยอะ เพราะฉะนั้นฟู้ดเทรนด์ครับเรามาดูที่วิธีการคิดเขาเห็นไข่แดงไหมฮะไข่เค็มนะครับอ่ะดูนะเขาพัฒนาสินค้าอ่ะบ้านเราก็ไม่ทำอะไรมากใส่ในฮะขนมเปี๊ยะถูกไหมฮะขนมไหว้พระจันทร์ถูกไหมมีคนหลายหลายคนอ่ะมาทำถูกไหมทำเป็นซีซันนิ่งซะเป็นซอสเต็ดเอกถูกไหมฮะเคยเห็นไหมฮะของเอเวนขายดีมากเลยน่าสนใจมากเลยกระบวนการคิดแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะใช้เอามาใช้เมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเราจะเจอพวกนี้ฮะเป็นซอสเต็ดเอกซีซันนิ่งเกิดขึ้นนะครับโครนัทนะฮะคือการฟิวชั่นแล้วฮะฟู้ดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเป็นฟิวชั่นฟู้ดหมดเลยคือเอาโดนัทกับครัวซองผสมกันรูปร่างหน้าตามันแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็เท็กเจอร์มันแบบนี้ฮะนะฮะต่อมาครับวอฟเฟิลโน่ครับอัมฮะตัวอะไรครับเอสเพรสโซ่ผสมกับวอฟเฟิลนะครับเบนเจอร์วอฟเฟิลกินคู่กันฮะร้อนกับเย็นเจอกันจนได้ฮะน่าสนใจมากเลยขายดีมากนะครับนะบริโต้ฮะชูชิบริโต้นะครับนะเป็นอย่างเงี้ยฮะบ้านเราก็อาจจะบ้านเรามีเยอะฮะไอ้แรปเนี่ยฮะถูกไหมก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบ้านเราโคตรเก่งนะผมชอบมากเลยความคิดสร้างสรรค์ผมสุดยอดนะฮะเนี่ยทำมาน่าสนใจคืออันนี้ครับเขาบอกว่าความหวานที่สมดุลเขาบอกว่านะฮะสภาวะของการใช้น้ำตาลปัจจุบันน้ำตาลต่ำไม่เติมน้ำตาลและไม่มีน้ำตาลนะเราต้อง define ออกให้เจอเขาบอกว่า 37% ของผู้บริโภคต้องการสารให้ความหวานธรรมชาติครับต้องมาจาก natural นะฮะไม่มีการใช้สารเคมีในการ process นะฮะแล้วก็เริ่มมีที่จานโจใช้ no refined sugar เพิ่มขึ้น 10% ของสินค้าที่เคยวางตลาดในปี2016นะฮะเราก็เจอนะรสชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกป๊อปคอร์นพวกนี้สังเกตว่า
นะมีการเติบโตของซาวารีนะฮะเรื่องของซอลที่คือรสเกลือและรสพริกเพิ่มขึ้นสีชาน่าสนใจมากนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรสชาติใหม่สังเกตไหมครับมันจะมีตัวรสชาตินี่เห็นท็อปฮิตอยู่ท็อป5นะครับรสเค็มตอนนี้ใช้เกลือชมพูฮะของฮิมาลายานะฮะยกตัวอย่างหนึ่งคือโปรตีนชิพที่มาจากตัวนะฮะซอยบีนนะฮะเป็นโปรตีนชิพนะครับนะฮะและสัตว์หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะที่มีโปรตีนสูงนะฮะปัมกินนะฮะปัมกินชิพนะฮะนะฮะปัมเมกาเนตชิพนะฮะนะทีนี้พวกสินค้าพวกถั่วนะครับตอนนี้ครับพวกบัตเตอร์นะฮะพวกพีนัทบัตเตอร์ตัวอื่นเช่นอัลมอนด์วัตบัตเตอร์นะครับนะฮะแคชูบัตเตอร์โตขึ้นนะฮะ 52% นะเริ่มมีการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวนะเนยถั่วต่างๆนะฮะมาใช้ในอาหารนะครับโดยเฉพาะแคชูบัตเตอร์โตถึง 67% นะฮะนะแล้วจะเห็นตัวนี้ฮะอัลมอนด์ชิพที่มาจากตัวกากที่มาทำจากนมอัลมอนด์ขึ้นมานะฮะสังเกตไหมครับว่าซีเรียลกำลังจะมาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่า 51% ของผู้ซื้อต้องการลดปริมาณน้ำตาลในซีเรียลครับนะและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนะครับ healthy cereal ประกอบด้วยอะไรบ้าง high fiber ครับนะครับ whole grain organics ครับนะครับสุดท้ายคือ no additive ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าจะมีตัวเยอะมากตัวที่เข้ามาตอนนี้คือ hems flex นะฮะที่เข้ามาในบทบาทของการคิดนี่ฮะคือตัวหนึ่งคล้ายกายศาสตร์บ้านเราเลยนะฮะอร่อยมากเลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมีผักด้วยนะฮะลักษณะของเดฮอนเดเนียลนะฮะเราจะเห็นพวกลักษณะของชิปพวกนี้ที่มีพวกผลิตภัณฑ์เยอะซิมพลิฟายขึ้นนะครับคือคนยอมรับได้กับการแปรรูปที่เป็นมินิมัลโปรเซสที่เป็นพวกฟรุตชิปนะฮะอบแห้งแบบธรรมดาเลยฮะไม่ต้องทำอะไรกับมันทั้งสิ้นไม่ต้องเติมนู่นไม่ต้องนี้ไม่ต้องฟอกสีทั้งหมดนะฮะก็จะมีเกิดพวกนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พวกเป็นฟรีสไดด้วยนะครับคือดรายอิ่งปกติเลยนะฮะก็ทำสินค้านี้มานะอันนี้เป็นพวกตัวนะออร์แกนิกนะฮะมาดูแตงโมครับเม็ดกัญชงใช่ไหมครับตอนนี้ส่งเสริมอยู่ที่ประเทศของอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งอยู่ที่ตอนนี้ที่มีคือตัวนิวซีแลนด์6จังหวัดต่อครับตอนนี้อนุญาตให้6จังหวัดแล้วนะคะ6จังหวัดแล้วนะฮะให้6จังหวัดของภาคเหนือนะฮะตอนนี้ผมไปส่งเสริมที่น่านอยู่นะครับแล้วมีเม็ดพันธุ์ด้วยนะครับออร์แกนิกด้วยสนใจไหมฮะเพราะตอนนั้นตอนผมอยู่ที่พยายามจานแล้วจะถามความมั่นคงไม่ได้ซึ่งตอนนี้ข่าวออกมาแล้วว่าเราอนุญาตขอให้ได้โดยที่ทำที่ตัวจังหวัดเนาะตอนนี้ได้6จังหวัดแล้วครับ6จังหวัดที่อนุญาตให้ปลูกใช่ครับแต่ว่าเราเอาตัวเม็ดมาทำดูผมจะให้ดูว่าคืออะไรตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนะฮะไอ้นี่คือตัวแตงโมทอดฮะชิปนะเชียร์ครับเชียร์ป๊อปเอาเม็ดเชียร์มาป๊อปฮะนะครับแล้วเราจะเจอพวกออเรนจ์ไซรัปเพิ่มขึ้นนะฮะพวกนี้คือไซรัปทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะเครื่องดื่มสิ่งน่าสนใจครับดูสังเกตเป็นเอิร์ธบ้านเราหมดเลยโหระพาครับนะฮะเบซิลนะฮะตามารีนมาแล้วนะฮะตามารีนมาแล้วนะครับน่าสนใจมากนะครับเจมเทศแล้วขมิ้นชันนะครับปัจจุบันพบว่านะครับมีนะฮะมีน้ำผลไม้รสผักนะอื่นๆพบมากขึ้นรวมถึงจะเห็นว่ามีผักขมและอะโวคาโดเข้ามานะครับต้องการผักเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ฮะคือลาเต้ทูมาริกลาเต้นะครับบีทรูทลาเต้นะฮะจะเกิดขึ้นนะอันนี้ขายอยู่แล้วนะครับช็อกโกแลตที่เป็นผลไม้นะครับใส่ผลไม้ 100% เข้าไปนะครับโตเมโต้นะอันนี้คือชานะฮะชาชาพวกเอิร์บส์ต่างๆนะฮะเนี่ยเทนเปิดซิปใส่น้ำไปบิวออกอันนี้คือต้นคิดคือเป็นคนเยอรมนีนะครับอายุ27ปีเองฟาวเดชั่นตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ1ยูโรนะราคาปีกอยู่ที่3ยูโรนะฮะก็ทำตัวแบรนด์นี้ขึ้นมาจดสิทธิบัตรในเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งไว้แล้วนะครับนะเป็นไงฮะกองชานะเราจะเห็นพวกเนี้ย egg white นะฮะอันนี้สินค้าชีสโอเคขอแยกไปเร็วนึงอันนี้คือซอยที่เป็นสปาเกตตี้ซอยนะครับ
เห็นพวกนี้เยอะขึ้นนะครับสินค้าสแน็คที่เป็นพวกโปรตีนเยอะโปรตีนชิปเยอะมากเลยนะครับนะสมาร์ทโปรตีนดริงค์นะฮะโปรตีนเช็คพวกนี้มาหมดเลยฮะเชียร์คัพนะฮะเราจะเจอพวกสินค้าพวกนี้เยอะสินค้าหนึ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คือใช้โคลเพสนะคือน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนโดยใช้ไฮเพรสเชอร์นะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าเครื่องตอกปัจจุบันตกราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทนะฮะน่าสนใจคือเก็บไว้อย่างนี้ฮะนี่ฮะอยู่ได้2ปีโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะฮะเราก็จะเจอพวกนี้เยอะคราวนี้เฟลเวอร์ใหม่ๆนะครับเราจะเจอพวกรสชาติผักเข้ามามากขึ้นนะฮะนี่ฮะพวกไบโอสมูทตี้ที่มีการผสมเยอะแยะไปหมดเลยลงไปนะฮะแทนซุปแอนด์โกนะฮะผักผลไม้รวมกันนะฮะอันนี้เคลในป๊อปคอร์นนะฮะใส่ผักสิ่งน่าสนใจคือตอนนี้ฮะบ้านเรามีไบโอดิเวอร์ซิตี้ตัวนี้สูงมากคือในเรื่องของพันธุ์นะฮะคือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพันธุ์เพิ่มขึ้นนี่ฮะพวกตระกูลเนื้อสัตว์ทุกตัวนะทำเหมือนเลยฮะที่ได้นะฮะเดลี่พันตัวนี้ชนะรางวัลชนะเลิศของที่อะไรครับที่ออสเตรเลียออสเตรียนะอันนี้คือเนื้อหมูบดแต่น่าสนใจมากเลยผมคุยกับเขานานมากเลยเพราะผมสนใจกระบวนการผลิตถ้าเกิดภาพชัดๆจริงจะเห็นว่ามันจะมีมันนะฮะที่ทำมาจากโคคอนัทครีมคือทำเหมือนเนื้อหมูบดได้มีตัวไขมันที่เป็นเกรดที่เป็นแกรนูนะฮะแล้วก็เป็นตัวบดนี่มาทำจากตัวซอยบีนนะผสมกับตัวอื่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเกิดพวกเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกที่ผสมผสานตัวนี้เยอะขึ้นนะฮะออร์แกนิกก็มานมทางเลือกเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะฮะที่นมทางเลือกเกิดขึ้นมีพวกเอาคีโนมาทำนะตัวที่สองนะฮะเม็ดม่วงหิมพานต์แล้วก็อัลมอนด์นะฮะเห็นตลาดพวกนี้โตขึ้นเนี่ยเฮมส์แพ้ใช่ครับเมื่อเปรียบเทียบตลาดโลกทั้งหมดฮะมันโตขึ้นบางพื้นที่ทานได้ครับครับอันนี้คือตลาดทั้งหมดนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ตัวเฮมส์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ฮะตัวเฟร็กซ์เฮมส์เฟร็กซ์ที่ทำอยู่ขายอยู่นะฮะตัวเป็นออร์แกนิกอีกตัวนึงฮะที่กำลังทำนมเงาะฮะตอนนี้เราซื้อรับซื้อเม็ดง้ออย่างเดียวครับเราเนื้อทิ้งฮะเพราะว่าอะไรไหมครับอันนี้อยู่ที่ Utah University นะฮะเรามีวิจัยว่าการทำนมง้อปุ๊บมีผลช่วยเรื่องของโรคหัวใจนะฮะนี่คืออยู่ใน Still in Research อยู่ปัจจุบันนี้นะฮะน่าแปลกมากอเมริกาสนใจง้อฮะแล้วขนุนเม็ดใช่ไหมครับแป้งเยอะครับแป้งเยอะครับอันนี้เราต้องมาดูไงฮะคือตัวแป้งมีคือสิ่งที่เราอยากได้ตัวนี้คือตัวโปรตีนนะฮะโอเคคราวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เรากำลังทำตรงนี้ครับโอเคอันนี้คือ seasoning oil นะครับตัวนี้จะมาฮะ vegetable protein ฮะนะครับ hemp protein ฮะตัวนี้มาแน่ฮะตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟรอตนะฮะตวงฮะเนี่ยฮะตอนนี้ทุกตัวแอลเลอร์จีหมดแล้วนะครับยกเว้นจากนี้ครับซึ่งฝรั่งทำหมดแล้วฮะที่จีนกำลังทำอะไรฮะเลี้ยงอะไรครับทราบไหมฮะแมงสาบครับเป็นคอนโดนะฮะน่าสนใจนะฮะมีโปรตีนบางตัวที่น่าสนใจเพราะมันตัดโคตรตายยากเลยถูกไหมตีมันยังไม่ตายเลยถูกไหมเขากำลังศึกษาอะไรบางอย่างน่าสนใจมากเลยฮะและคาดว่าจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะฮะน่าสนใจมากเราเห็นรถด่วนบ้านเราออกแล้วฮะเนี่ยฮะคริกเก็ตพาสต้านะครับอินเซกต้าฮะอันนี้ราคาสูงขึ้นนะฮะความเป็นเบเกอร์นะครับนะเพราะพวกนี้ไม่แพ้ฮะนะครับโปรพาสต้าครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ฮะซิลเวอร์ฟลาวเวอร์ครับนะตัวนี้น่าสนใจมากนะฮะ